เอาใหม่ลืมกดอัดนะนะครับการ์ดสำหรับชูล่านะครับผมก็อะไรนะ powerful magic card นะฮะเป็นตัวอะไร powerful magic card นี่หาจากไหนเอ้ยอันนี้ไม่รู้นะมันไม่มีการ์ดขึ้นบอกนะครับผมก็เพิ่ม strength บวก2 int 2นะครับ max hp เพิ่มขึ้น 10% เพิ่ม damage damage bar tiger cannon อีก 10% ก็เมื่อสวมใส่คู่กับ mutant ใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะ mutant parka card แล้วก็ลูบ้าการ์ดเพิ่มดาเมจแรมเพจบาร์แล้วก็ไทเกอร์แคนนอนอีก 20% นะครับเพิ่มดาเมจไทเกอร์แคนนอนอีก 5% ทุกๆ2อัพ2บวกรองเท้านะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจแรมเพจบาร์ 5% ทุก2บวกอาวุธนะครับผมเป็นการ์ดสวมใส่กับแอคเซสซอรี่นั่นเองนะครับและการ์ดคอมโบของมันก็คือนี่เองนะครับผมมูทานปูก้าอะไรสักอย่างอะไรกับลูบ้านะครับผมดูกันนะครับผมคล้ายๆรูปคล้ายๆมิวแทนดากอนเลยนะฮะผมแต่เป็นสีดำนะครับผมการ์ดพาก้านะครับผมใส่กับอาวุธนะครับผมเมื่อสวมใส่กับสนับนะครับผมเมื่อสวมใส่กับสนับเพิ่มฮิต20แอคแท็กบวก15เพิ่มดาเมจทางกายภาพต่อขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 1% ทุกๆการตีบวกถ้าบวก10หรือสูงกว่านั้นเพิ่มฟิสิคอลดาเมจเพิ่มดาเมจทางกายภาพต่อขนาดใหญ่อีก 15% โอ้เจ๋งไปเลยนะบวก10ตีขนาดใหญ่แรงขึ้นนะครับผมแสดงว่าเอาใส่กับสนับนะครับผมใส่สนับเอ้ยดีใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะครับผมเป็นการที่ใส่กับสนับเฮ้ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมพูดตามตรงใช้ได้นะครับผมใช้ได้เลยถ้าสนับบวก10อ่ะใช้ได้เป็นการที่ดีเลยแหละครับการ์ดของชูล่าโอเคแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นการ์ดคอมโบเดียวกันเลยนะครับผมใส่กับรองเท้านะครับผมอินบวก2แม็กเลือดกับแม็ก SP บวก 10% นะครับผมเพิ่มดาเมจฮูลี่ไลท์ดาเมจ 50% โอไอ้เพิ่มดาเมจฮูลี่ไลท์ก็ไม่ต้องอ่านนะครับแต่ที่มันดีก็คือหมวกแบกเลือด 10% กับแม็ก SP 10% เนี่ยเหมือนเท่ากับเราใส่รองเท้าบวก9ไฟล็อกเลยนะทำไปเล่นไปแถมอีกอย่างบวกอินทั้ง2นะครับไฟล็อกมันบวกสตริงหรือเปล่าบวกสตริงนะอันนี้ไม่ต้องบวก9นะฮะคือใส่ได้เลยนะครับเฮ้ยใช้ได้นะครับผมเฮ้ยเป็นการที่ใช้ได้นะครับอันเนี้ยมีเซตอีกอันเลยเซตนี้ของเซตอะไรนะอันนี้ของจูเด็กนะฮะของพีทอ๋อเป็นเซตของพีทเหมือนกันอันนี้เซตของชูล่าอ๋อใช้ได้เลยนะครับผมอ๋อเป็นมอนของอะไรเนี่ยว่าโมดันโมชั่นครับโออ่านไม่ออกครับผมก็แน่เป็นของแน่นะโค้ดแหละนะโอเคการ์ดสำหรับชูล่าการ์ดบอสสำหรับการ์ดบอสชูล่าจากแล็บ5โอเคมาดูกันโอ้โหการ์ดบอสชูล่านะครับผมชูล่าโอลลี่นะครับผมชูล่าโอลลี่นะครับก็คือชูล่าอย่างเดียวนะครับผมใส่กับเฮ้ยใส่กับมัฟนะครับผมก็เพิ่มแม็กเลือด10แอคแท็ก 10% ถ้าเลเวล175ออสเตตัสบวก10นะครับถ้าตีบวก10หรือสูงกว่านั้นออสเตตัสบวก10ผมว่าการ์ดนี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ถ้ามันบวก10และ175ก็ออเดตัสบวก20ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับคือถ้าเราจะใส่กันดาเมจเราก็ต้องใส่เดเวลลิ่งป่ะคืออันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันนะแล้วแต่ทางเลือกนะฮะว่าไอ้พระคุมเนี่ยใส่อะไรแต่พระคุมเนี่ยก็ดีนะเพิ่มดาเมจเยอะเลยนะครับโอ้ใช้ได้นะครับก็เป็นหรือว่าเป็นทางเลือกว่าระหว่างจะเอากันดาเมจหรือว่าทำดาเมจแล้วกันนะฮะอันนี้รู้สึกว่าถ้าทำดาเมจเนี่ยค่อนข้างดีนะเพิ่มสเตตัสตั้ง20เลยนะครับผมใช้ได้นะครับแต่เราก็กินอาหารได้หรือเปล่า
ฮะเป็นทางเลือกนะเป็นทางเลือกอันนี้อะไรครับไอเทมเซตออโต้อะไรเนี่ยออโต้โมดูลสกิลอะไรครับคุณนะเราไปดูกันนะครับเราดูกันนะฮะอ๋อก็เปิดไว้แล้วนี่นะฮะมันคืออะไรเอ้ยมันคือเซตอะไรอ่ะออจ็อบด้วยนะครับของแพท 17.2 นะเป็นเควสเหรอน่าเป็นเควสนะฮะน่าเป็นอีเวนต์อะไรสักอย่างนะภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกเลยนะครับผมก็น่าเป็นเซตนะฮะลองดูนะลองอ่านสักอันเลือกสักอันหนึ่งนะฮะออจ็อบนะครับผมใส่ได้ทุกอาชีพ160ขึ้นนะครับไอแท็กบวก125นะครับโอ้ไอแท็กบวก10ทุกๆ2บวกนะครับถ้าบวก7หรือสูงกว่านั้นไอแท็กสปีดเพิ่มขึ้น 15% นะครับเมื่อใส่กับออโตเมตเอนจิ้น A type น่าจะใส่กับส่วนอื่นนะบวกถ้าใส่กับ A type นะครับไอแท็กบวกอีก50ถ้าใส่ B type ลดดีเลย์after skill 10% โอเคอ๋อถ้า A type จะเป็น attack B type จะเป็น M attack นะครับก็ถ้าสะ B type อันตัวนี้ถ้าใส่กับ A type ก็จะเพิ่ม attack speed 10% ถ้าใส่กับ B type ด้วยกันก็จะบวก M attack 50% เอ้ยไม่ใช่ 50% 50เฉยๆนะ50เฉยๆอันนี้ automate engine นะฮะส่วนไหนเอ้ยส่วน map อันนี้ส่วนโอเคอันนี้ส่วน ammo นะครับส่วนชุดเกราะอันนี้ส่วน map type A บวกเลือด 1,500 แม็กเลือดเพิ่ม100ทุกๆ2บวก7หรือสูงกว่านั้นไอ้แต่ speed บวก 7% ถ้าใส่กับขา type A เพิ่มคีย์ damage 15%ถ้าใส่กับขาไทบีลด value cast โอ้ใช้ได้เนี่ยลด variable cast time 15% นะครับผมลดระยะเวลาการไล่ 15% เออใช้ได้นะครับผมมับไทบีนะครับผมมับไทบีบวกเลือดเหมือนกันเหมือนไทเอเลยนะครับผมแต่ถ้าใส่คู่กับเฮ้ยแต่ถ้าบวก7อันนี้จะลด variable cast time 7% นะครับผมแต่ถ้าใส่ type A เนี่ย SPD จะเพิ่มขึ้นเอ้ยเพิ่มขึ้น 7% โอเคถ้า type B map type B ใส่กับขา type A นะครับเพิ่ม damage long range physical long range นะครับผม 7% ถ้าใส่กับ type B ด้วยกัน all percent magic damage 15% ก็คือ damageเมจิกหรือเปล่าอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะไปว่าอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่เคยเจอคำศัพท์นี้ว่ะฐานสเลทครับผมความเสียหายทั้งเวทมนต์โอเคครับผมความเสียหายทั้งเวทมนต์เพิ่มขึ้นอีก 15% นะครับผมถ้าใส่ไทบีด้วยกันอ่ะขาไทเอนะครับผมขาไทเอก็แม็ก SP บวก150บวก250นะแล้วก็แม็ก SP บวก20ทุกๆ2บวกนะถ้าบวก7หรือสูงกว่านั้นนะครับผมเพิ่มดาเมจลองเล็งนะครับผมดาเมจระยะไกล 7% นะครับผมเมื่อใส่คู่กับเสื้อไทเอนะครับ attack บวก7ก็ถ้าใส่เสื้อฮุกไทบี attack speed บวก 7% โอเคใช้ได้เลยนะครับขาไทบีนะครับเพิ่มเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าบวก7เพิ่มดาเมจเมจิกนะครับผมดาเมจทางเวทมนต์7% นะแล้วก็เมื่อสวมใส่กับ Illusion Armor ฮะ Illusion Armor เอาแล้วเริ่มเป็นเซต Illusion แล้วเหรอเมื่อใส่ Illusion Armor Type A นะครับ Max SP บวก 7% ถ้าใส่ Illusion Type B M Attack บวก 7% นะครับอันนี้ยังเป็น Automate อยู่เลยนะครับอะไรมาเด้งข้างล่างเนี่ยเขาเป็นออโตเมตไทเอนะขาไทเอเนี่ยใส่คู่ของออโตเมตนะครับพอเป็นออโตเมตไทบีนี่ต้องใส่คู่อิลูชันนะฮะไม่เข้าใจกันลองอ่านไปก่อนนะครับผมที่มาส่วนเครื่องประดับหรือว่าเขาแปลผิดวะคุณไม่รู้นะส่วนเครื่องประดับนะครับ
ครื่องประดับนะก็อันนี้บูสเตอร์อาร์นะครับผมน่าใส่ข้างเล็บซ้ายไล่ขวานะครับผมแน่ทางขวานะครับผมเล็บซ้ายไล่ขวานะฮะเพิ่มไอ้แข็ง 5% แบกเลือด 5% นะครับใส่ทางขวาส่วนทางซ้ายไอ้แข็ง 5% แบก SP 5% ใส่ทางซ้ายเฉยเลยนะอันนี้ก็ส่วนเครื่องประดับเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ MX Tag อ๋อคือ MX Tag กับ X Tag โอเคเข้าใจง่ายๆนะครับผมนี่อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ Automate Ammo Item แล้วก็ Exchange Cost แสดงว่าเอาไปเปลี่ยนเป็น Illusion Armor ได้ใช่ไหมถ้าผมอ๋อโอเคครับคุณซิกมาน่าใส่เซตผิดโอเคครับถ้าส่วนจะเอาออโตเมทเนี่ย exchange เป็นพวก illusion ได้ใช่ไหมเท่าที่ผมดูตามความเข้าใจนะน่าจะจากเป็นพวกออโตเมทอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนมาเป็น illusion ใช่ไหมจากออโตเมทกลายเป็น illusion เงี้ยใช่ไหมประมาณนี้โอ้โหเยอะเลยเว้ยหินออฟบ้างนะหินออฟเซตบ้างอะโอ้โหแผ่นยังไกลนะครับผมบอกเลยโอ้โหเอาพูดอีกนะก็ขอไม่อ่านแล้วกันนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้แล้วกันนะโอ้โหใช้ได้เลยนะครับก็นี่ก็น่าเป็นออฟของอาวุธเนาะไม่มีสัตว์เลี้ยงด้วยอุ้ยน่ารักคุณเป็นตุ๊กตานะฮะโอเคครับของแพทออโตเมทของแพท 17.2 นะครับผมของออโตเมทนะครับผมโอเคโอ้ขอแค่อ่านแค่ของสวมใส่ก่อนแล้วกันนะนะอาวุธสักหน่อยก็แล้วกันอาวุธสนับแล้วกันเนาะอ่านก็ของสนับแล้วกันเนี่ยชูล่าแล้วกันนะคัดแต่ของชูล่าแล้วกันนะคงมีแต่สนับมีแต่สนับจริงด้วยคุณนะก็เพิ่มดาเมจของสกิล Lightning Drive ดาเมจ 15% ก็ไอ้สกิลกระโดดพุ่งนะฮะก็ไม่เข้าเท่าไหร่สกิลทางผ่านละแล้วก็ Attackบวก12ทุกๆ3บวกนะครับบวก7ขึ้นไปแล้วออนฮาวแรงขึ้น 15% บวก9ขึ้นไปลดคูลดาวน์แล้วออนฮาว 2% บวก11ขึ้นไปเพิ่มดาเมจไลนิ่งไดรฟ์แล้วไลออนฮาวอีก 10% ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสนับเป็นสายแบบสายเวทอ่ะนะไม่ค่อยเท่าไหร่ว่ะคุณนะนะไม่ค่อยน่าสนใจกระบองล่ะกระบองนี่เป็นของบิชอปเฉยเลยว่ะคุณนะชูล่าใส่ก็ได้เลยกะกระบองนะเป็นของบิชอปอย่างเดียวนะครับผมแสดงว่าชูล่าแบบหลังๆนี่มีแต่สนับให้ใจกันแล้วนะลูชั่นแล้วก็ออโตเมทครับอ๋อแสดงว่าถ้าเราอยากจะได้ของออโตเมทเนี่ยเราต้องนี่ใช่ไหมบวก9 armor illusion แล้วก็บวกอีก900ติ๊กเก็ตใช่ไหมอย่างนี้ได้ออโตเมทอ๋ออย่างนี้นี่เองฮะนี่ไง exchange cost คือค่าแลกเปลี่ยนใช่ไหมก็คือประมาณถ้าคุณโอบเลฟพูดประมาณนั้นก็คือแสดงว่าต้องบวก9 illusion เนี่ยบวกอีก900ติ๊กเก็ตเนี่ยถึงจะได้ของออโตเมทโอเคประมาณนี้นะฮะก็เข้าใจอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่ะเมื่อกี้อ่านถึงไหนละถึงโมเดล Tiger Cannon นะออฟชุดเกาะโอเคไปดูกันสนับไลออนฮาวนะฮะไลออนฮาวนี่ยังจะเล่นอยู่แล้วฮะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คืออ๋อออฟกับชุดออโตเมทนะครับผมออฟเฮ้ยมีออฟเพิ่ม Tiger Cannon กับ Forest Empire ด้วยคุณอ๋อเป็นออฟเสื้อของออโตเมทนะครับโอเคเพิ่มดาเมจ Tiger Cannon และ Fallen Empire 15% ถ้าบวก9เพิ่มดาเมจ Tiger Cannon และ Fallen Empire อีก 3% นะครับผมเป็น 18% ถ้าบวก11ก็เพิ่มมาเป็น 7% ก็เป็น 10-25% นะครับผมเอนชานได้ทั้งAmmo Type A หรือ Type B โอเคอ๋อเป็นของ Enchant นั่นเองนะ
เห็นชามชุดเกาะนะครับอันนี้ก็สนับมือเมื่อกี้ก็ที่อ่านไปนะครับผมเป็นสนับมือแล้วนะฮาวนะครับผมได้อ่านไปละโอเคอยู่ในหมวดไม่ใช่สายหลักชุล่าโอเคนะชุดเซ็ตฟรีในอนาคตโอเคโนเบลเอ็มเพอรัลแพท 16.1 16.2 17.1 ทำเควสเทียร่านะครับแลกเปลี่ยนมาแต่ให้ดูดิเป็นนักมวยจริงครับถือกระบองมาตลอดนะฮะใช่ไหมนี่เซตโนเบลนี่อ่านไปแล้วนะครับผมมาอ่านเซตอันนี้กันดีกว่าวันนี้มาอ่านเซตแพท 16.2 นะเซตโนเบลผมไม่ทำคลิปไปแล้วนะไอเซตไอคลิป20วินาทีนะขี้เกียจตัดนั่นน่ะนั่นน่ะนะฮะเน้นแต่ของจุฬาแล้วกันนะไหนๆก็ขี้เกียจอ่านเนี่ยแปะลิงก์ให้อยู่แล้วนะ เสื้อ Emperor ใช่ไหมมันอ่านว่า Emperor ใช่ไหมผมไม่อยากออกชื่อผิดเลยImperial เสื้อ Imperial นะครับผม Imperial สนับเซตสนับสูตรนะ Imperial นะครับผม Xtag บวก15นะครับผมถ้าบวก7 Mag SP บวก15นะครับบวก9เพิ่มดาเมจทุกขนาดอีก 7% นะครับโอเคทุกขนาดอีก 7%เมื่อสวมใส่กับ Emperor Attack อ๋อถ้าใส่กับEmperor Set Emperor อะไรเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มก็จะลด Delay After Skill 5% Attack บวก2นะครับแล้วก็ไอสนับ Arrow เนี่ยแรงขึ้นอีก 10% นะครับผมมันจะพูดยังไงเนี่ยคุกคลิกผมอ่านว่าคุกคลิกตลอดเลยว่าคุณนักเคอร์นักเคอร์คุกเคอร์อะนักเคอร์มันอ่านว่านักเคอร์แหละแต่ผมอ่านเป็นลูกคุกคิกยังไงวะคุณนักเคอร์แอโร่ดาเมจ 10% อะผมจะออกเสียงเป็นคุกคิกตลอดเลยวะคุณนะนักเคอร์นักเคอร์โอเคเอ็มเพอโร่นักเคอร์เสร็จโอ้ยลิ้นพันแล้วคุณนะเอาใหม่เอาใหม่สูตรโอเคใจเย็นใจเย็นนะเมื่อเซตทั้งหมดเนี่ยเมื่อเซตเอ็มเพอโร่เนี่ยตีบวกรวมกันได้17ได้27นะครับลดดีเลย์สกิล 10% แอคแท็กบวก3นะครับแล้วก็เพิ่มนักเคอร์แอโร่ดาเมจ 15% โอเคอันนี้เป็นสายนักเคอร์แอโร่นะครับผมมาดูสาย Emperor Tiger สูตรดีกว่านะครับผมแบก SP บวก 7% นะครับผมถ้าตีบวก7แม็กเลือดบวก4นะครับบวก9แม็กเลือดบวก4ก็รวมกันเป็นบวก8นั่นเองนะครับผมเมื่อสวมใส่กับเซต Emperor นะครับผมแม็กเลือดบวก5 Attack บวก2นะครับเพิ่มดาเมจ Tiger Cannon อีก 10% นะครับผมถ้าทั้งเซตเนี่ยบวกรวมกันได้27นะเพิ่มแม็กเลือดอีก5 Attackบวกอีก 3% นะครับผมอ๋อติ้งอีกแล้วว่าคุณเป็นไรวะสงสัยไปกดอะไรไม่รู้นะแล้วก็เพิ่มดาเมจ Tiger Cannon อีก 15% โอ้บอกเลยว่าชุด Emperor Tiger นี่ของดีนะครับผมอยากจะดูจริงๆว่าของเซตอื่นเนี่ยอย่างของของแอดละกันขอลองของ Assassin ดีกว่านะAssassin อยู่ไหนมีไหมมันมีแหละแต่น่าอยู่ข้างล่างอันนี้ของเมอร์ชานของเจเนติกนี่กิโยตินคอร์สอันนี้เป็นเซตโรลลิ่งใช่ไหมโรลลิ่งคัตเตอร์อันนี้อะไรแอสซาซินอันนี้เพิ่ม HPD เฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้เพิ่ม HPD อันนี้เพิ่มลดดีเลย์เพิ่มดาเมจโรลลิ่งคัตเตอร์อีกโอ้โหแสดงว่าแต่ละสายนั้นก็จะเราไม่อ่านกันได้นะฮะดิบิเลียนยังมีเลยยอดนะครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกข้างล่างหมดยังโอ้มีรองเท้าด้วยนี่ไงลองอ่านด้วยไหมลองอ่านพวกมัฟพวกอะไรเนี่ยจ็อบโซลิปเปอร์นี่คือจ็อบอะไรวะคุณอาชีพอะไรวะ
อาชีพโซลิปเปอร์ what the fuck โอ้ซัมมอนเนอร์นี้สายแมวแล้วมั้งฮะซัมมอนเนอร์นี่สายแมวซูเปอร์โนวิดยังมีอ่ะคุณคิดดูมาดูของรองเท้าแล้วกัน Emperor Attack นะรองเท้า Attack 15 Hit 15บวก7ขึ้นไปลดฟิกคัตไทม์ 0.5% โอ้บวก9ดาเมจลองแรงเพิ่มขึ้นลองแรงลองเรนจ์เนี่ย 7% โอ้ใช้ได้เลยนะครับ Emperor Magic อ๋อจะมี Emperor Attack กับ Magic โอเคคือถ้า Attack นี่ก็เป็นแบบนี้นะครับเมจิก็เป็นอีกแบบเอฟเฟคแท็กบวก15ฟรีบวก15บวก7ลดฟิกแคทไทม์ 0.5 แล้วก็เพิ่มดาเมจเมจิก 7% อ๋อโอเคมัฟแอคแท็กเพิ่ม SPD 5% นะครับแล้วก็ถ้าบวก7ลดDelay After Skill 5% นะครับบวก9เพิ่มดาเมจกับขนาด 7% ถ้า Magic ก็ลด Variable Cast Time 7% แล้วก็ถ้าบวก7ก็ลด Delay 5% แล้วก็บวก9ก็เพิ่มดาเมจ 7% โอเคแหวน Emperor Attack นะครับผม Attack Speed เพิ่มขึ้น 5% Variable Cast Time 7% แล้วก็ Hit Damage 7% เอ้ยอันนี้ใช้ได้นะครับผมคิดดาเมจแอดแน่ต้องการกันอยู่นะครับผมแล้วก็เมจิกนะครับผมแอคแท็กสปีดเพิ่มขึ้น 5% นะครับ Variable Cast Time 7% แล้วก็ดาเมจเมจิกนะครับผมเพิ่มอีก 7% นะครับผม Variable Cast Time ก็คือระยะไล่นะครับผม Soul Reaper เป็นคลาส3ของ Soul Link ครับเยดเคชื่ออย่างเท่เลยนักล่าวิญญาณนะคุณคิดดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นออฟแล้วกันนะฮะเป็นออฟไม่อ่านอันนี้ของแพท 17.1 นะครับผมของกราดเซตใช่ไหมมันอ่านว่ากราดเซตใช่ไหมเกรดนะครับผมเกรดเซ็กนะครับผมเกรดเซ็กเชิญอ่านว่า G ดีกว่า G สนับนะฮะลองเกรดสนับของชูล่านะครับผมนักโคนะครับผมเกรดนักโคสูตรนะครับผมแอคแท็กบวก100บวก7ขึ้นไปนะครับบวก7แม็ก SP บวก 20% บวก9 physical damage ต่อขนาดเพิ่มขึ้น 10%ก็คือเวอร์ชันอัปเกรดของฟรีเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองนะครับผมถ้าใส่คู่กันก็ลดดีเลย 10% แอคแท็กบวก2ไม่อ่านก็คล้ายๆอันเดิมที่อ่านไปนะครับคือก็เป็นของเดิมแหละแต่อัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอ่ะก็เพิ่มจากแม็ก SP ก็เป็น10เนี่ยนะฮะก็คือของอัปเกรดนั่นเองนะของฟรีนะของฟรีเวอร์ชันอัปเกรดก็เหมือนของอีเดนนะมั้งนะฮะก็เหมือนกันเลยนะฮะแค่เวอร์ชันอัปเกรดนะครับคือเวอร์ชันอัปเกรดนั่นแหละนะฮะเนี่ยจากคิดาเมจอันเมื่อกี้จาก 7% ก็นี่ไปเป็น 10% นะครับเวอร์ชันอัปเกรดนะฮะก็อันนี้ได้นะออฟได้เหมือนเดิมนะโอเคก็ของกราดซิปก็จบไปนะครับผมเมื่อกี้เอาอันหนึ่งไหนละมีมะอันหนึ่งไหนว่าคุณอ๋อข้อมูลอันนี้ถึงละโอเคชุดแท็กเกอร์แคนนอนนะครับผมลองไปดูสินะเทควันโดโซลิงโซลิปเปอร์โอเคครับโอ้ชื่อเท่ดีอ๋อนี่ไงกราดไทเกอร์สูตรอ๋อเราอ่านไปแล้วนะครับผมโอเคชุดแอคแท็กใช้งานได้หลากหลายไหนดูสิการเดิมปะเซตปุ๊กนี่คล้ายๆกันสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามแพทโอเคฮะก็เท่าที่อ่านนั่นแหละนะฮะก็เวอร์ชันอัปเกรดนั่นแหละฮะไอ้กราดเซตนั่นแหละแล้วก็ไอเทมมีความสามารถไม่ใช่อะไรเนี่ยไอเทมที่มีความสามารถอื่นๆไม่ใช่สายหลักของชูล่า
Instant Dragon นะครับผม Instant Dragon โอ้โห Biolab โอ้โหเวฟอนคอมโบสนับสกิลคาร์ด2ไหนดูสิอันนี้อะไรเนี่ยดันบอสเสือฮะ Edda Biolab นะครับผมโอ้หืมสนับโคตรเท่ว่ะคุณสนับเท่จริงฮะสนับชูล่านี้ของแพทไหนไม่รู้นะ น่าจะแพทน่าจะแพทอีกนานอ่ะมันบอกว่า KO ด้วยนะครับผมก็ของ Edda Lab นะครับผม Edda Lab ก็มาเมื่อไหร่ก็สนับนี้ก็มาเมื่อนั้นอ่ะนะครับผมเพิ่ม170ด้วยนะครับก็เพิ่มดาเมจคว้าลิงโบดาเมจเพิ่ม 30% เดี๋ยวนะทำไมมันไปเพิ่มดาเมจสกิลของคลาส2ว่าคุณไอ้สกิลเชนคอมโบอ่ะใช่ไหมผมจำไม่ผิดอ่ะใช่ไหมสกิลเชนคอมโบใช่ไหมแป๊บหนึ่งทำไมไปเพิ่มของสกิลคลาส2ว่าคุณของคลาส3แล้วไปเพิ่มสกิลของคลาส2อีกอ่ะทำไมเป็นไงนะแปลกๆว่ะน่ะใช่ไหมเชนคอมโบควาดลิงคอมโบใช่ไหมเป็นของสกิลคลาส2ใช่ไหมเชนคอมโบอ่ะเนี่ยเนี่ยคือสกิลเชนคอมโบนะฮะเนี่ยสกิลคลาส2คือเป็นสายตีเหรอนะอ่านก่อนนะเพิ่มสกิล เพิ่มความแรงของเชนคอมโบ 30% นะทุกๆแอคแท็กบวก4ทุกๆบวกนะครับผมบวกนะแล้วก็ถ้าบวก9หรือสูงกว่านั้นนะครับผม Ring Touchแล้วก็ Chain Crush Combo นะครับผมแรงขึ้น 50% นะครับผมแล้วก็ถ้าบวก11นี่ก็เพิ่ม Chain Crush Combo Damage นะครับผมนี่มันสายคอมโบที่แท้ถูกนะครับผมนี่คือสนับสายคอมโบสัดๆเลยนะครับผมคือเอ้ยใช้ได้นะก็คืออาจจะแบบเบื่อๆไงเบื่อๆก็มาเล่นเป็นสายคอมโบเนี่ยเป็นสายของ Chain Crush Combo อ่ะนะครับผมเบื่อผมก็งงครับคนทำเหมือนไปเพิ่มทำไมของคลาส2ก็เป็นแค่ตัวเดียวด้วยมั้งโอ้จริงเหรอแล้วไปเพิ่มทำไมคลาส2วะคุณแม่งเวล170แล้วคุณจะไปตีคอมโบอยู่เหรอเฮ้ยมันมีเหรอชูล่า SVD 183อ่ะ193เนี่ยชูล่า ASPD 193เนี่ยสายคอมโบมีไหมไม่มีนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะมีสายคอมโบเหรอก็วิวต้อง170แล้วจะมาคอมโบสกิลคลาส2ทำไมวะคุณแปลกๆว่ะแล้วเป็นแค่ตัวเดียวด้วยโอ้โหมันถ้าเป็นแค่ตัวเดียวแสดงว่าถูกทอดทิ้งแล้วฮะชูล่าถูกทอดทิ้งแล้วครับถ้างั้นนะแปลกๆว่ะสนับอีกอันหนึ่ง Fighting God Bandage นะครับผมเพิ่มลองเลนphysical damage นะครับก็ถ้าทุกคนอยากรู้นะว่าของชูล่าเนี่ยไม่ใช่ไปเพิ่มลองเลน damage แอคแท็กทำไมนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆก็คือ Tiger ไอ้ Hellgate เนี่ยมันเป็นสกิลระยะไกลนะครับผมมันเป็นสกิลเดียวที่มันเป็นทั้งระยะไกลและระยะใกล้นะครับผมนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใช้เวล10ถ้าใช้เวล4ขึ้นไปอ่ะจะเป็นระยะไกลนะครับผมแต่ถ้าใช้เวล1ถึงเวล3เนี่ยจะเป็นระยะใกล้นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็การ์ด AS ไม่มีผลนะครับผมการ์ดไอ้ Archer Skeleton ไม่มีผลกับ Hellgate นะครับผมบอกไว้ตรงนี้แล้วกันนะก็เลยแบบเพิ่มลองเลนเนี่ย
็เพิ่มฮิลเกตนะครับผมเออฮิลเกตเอ้ยขว้างลูกบอลเอ้ยไอ้สกิลที่เป็นโจมตีระยะไกลอ่ะที่นิวมากันได้อ่ะครับผมฮิลเกตเนี่ยนิวมากก็กันได้นะครับโอเคชูล่าสายหยงชุนไงมวยอ่อนสายมวยอ่อนซอยยิกๆอย่างเดียวเอฟบีดี193ครับผมสนามนี้โบกเข้นสัตว์เลยคุณนะอย่างเวอร์อย่างเอ๋อนะฮะไม่น่าใช้นะครับอันนี้ต่อเลยกันไอ้ Fighting God Bandit นะครับผมก็เพิ่มลองเล้ง 10% นะครับเอ็กแท็กแอคแท็กบวก4ทุกบวกอาวุธนะครับแล้วก็ถ้าบวก9 Knuckle Arrow Damage เพิ่มขึ้น 40% เออส่วนหลังๆมานี่ Knuckle Arrow นี่เยอะใช้ได้นะแสดงว่าต้องอันนี้แน่เลยเนี่ยสกิล Knuckle Arrow เนี่ยพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายอ่ะเออใช้ได้นะแล้วก็ถ้าบวก11นะครับผมลด Delay After Skill 7%เอออันนี้ดิเออใช่ได้อันนี้ก็เป็นสนับที่ดีใช่ได้นะครับผมแอคแท็กบวก120ทั้งหัก2ช่องนะครับใช้ได้เลยนะครับเออเอออันเนี้ยใช้ได้อยู่นะฮะแต่อันนี้ขยะนะครับผมเท่จริงรูปอย่างเท่อ่ะคุณดูรูปดิอ๋อ7ดูดิคุณดูรูปดิรูปอย่างเท่อ่ะโอ้รูปไม่อย่างเท่จบละทำไมวะชื่อหัวข้อก็บอกแล้วครับแค่ผมเขียนให้มันดูดีอ๋อโอเคอ๋อนี่ไงสกิลคลาส2โอเคกระบองโยนลูกแก้วต่อยจอกเกาะโอเคมาไหนเฮ้ยในที่สุดเราก็มีกระบองแล้วว่ะนะแคนเดทอยเยอร์นะครับผมไม่สามารถแตกหรือผุพังได้นะครับผมไม่มีวันแตกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลด Variable Cast Time 10% นะครับแอคแท็กบวก4ทุกๆบวกนะครับผมบวก9ขึ้นไปนะครับผมโทสปิริตนะครับผมกับสกิลเจาะเกาะนะครับผมผมแรงขึ้น 50%แล้วก็ถ้าบวก11แอคแท็กบวกอีก10นะครับเหมือนว่าเอามาบวก11แล้วมาเพิ่มดาเมจอะนะคือเราไม่เป็นชูล่าเวล170แล้วอะคุณแม่งจะไปใช้สกิลคุณจะโยนลูกแก้วอีกเหรอฮะคุณจะโยนลูกแก้วกับเจาะเกาะอีกเหรอแหมนี่เบอร์เว้ยคือคนสร้างเกมเขาคิดอะไรอยู่วะคุณนั่นคือแอโร่ก็ยังไม่น่าใช้อยู่ดีครับเพราะว่าไม่มีการปรับสกิลโอเคการ์ดเท้าคุงขาก็น่าสนนะครับใช่ครับผมราคาก็น่าสนใจนะครับผมเท้ากางขาการ์ดก็น่าสนใจครับผมราคาก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมก็คือก็ซื้อการ์ดนี้ได้ก็คือผมได้รถมือ2ได้สักคันหนึ่งแล้วอะนะครับผมคือเท้ากางขาเนี่ยคือได้รถมือ2สักคันดีๆขับไปอวดสาวได้สักคันละนะฮะจริงผมพูดจริงเท้ากางขาเนี่ยการ์ดเท้ากางขาเนี่ยนะครับผมนะอันนี้อะไรสนับแล้วฮาวใช่ไหมสนับแล้วฮาวอ่านไปแล้วนะครับผมอ่านไปแล้วนะก็คือก็เพิ่มสกิลไอ้ Lightning Light นะครับผมคือสกิลอันนี้สกิล Lightning Light นะครับผมนี่เมื่อถูกโจมตีทางกายภาพนะครับผมเราจะป้องกันได้1ฮิตนะครับผมแล้วก็กระโดดใส่เป้าหมายทันทีนะครับผมแล้วก็คือก็นั่นแหละฮะมันก็มีดาเมจก็เพิ่มมาอีก 15% ก็คือเป็นสกิลใครตีกูจะพุ่งไปหามึงนั่นเองนะครับผมสกิลวันนี้นะก็ไอ้แท็กบวก12ทุกๆ3บวกนะครับผมบวก7แล้วออนฮาวแรงขึ้น 15% นะครับผมบวก9ลดคูลดาวน์แล้วออนฮาว 2% นะครับผม
บวก11ลดเพิ่มดาเมจไอ้ Lightning Light กับ Lion Hound อีก 10% นะครับก็ยังน่าสนใจอยู่อ่ะก็ยังน่าสนใจกว่าไอ้สนับคอมโบแล้วก็ไอ้คาถาจอกเกาะนั่นอีกนะอันนี้ยังน่าสนใจกว่าอีกนะเออนะฮะหมดแล้วมั้งวันนี้หมดแล้วนะฮะวันนี้คุณโอบเล็บให้ข้อมูลมาน่าจะหมดแล้วนะครับผมอ่านหมดแล้วนะโอ้อ่านกันยาวๆเลยนะครับผมแต่ที่ผมน่าสนใจนะน่าสนใจสำหรับตัวผมเลยเนี่ยผมว่าผมน่าสนใจสำหรับตัวผมเลยก็คือไอ้สนับอิลูชันเนี่ยนะครับผมคิดว่าสนับอิลูชันเนี่ยน่าสนใจใช้ได้เลยนะครับเท่าในมุมมองผมนะแล้วก็บอกว่าแล้วคุณโอบเล็บเขาบอกว่าเป็นแพทไม่ไกลมากด้วยนะครับก็น่าจะใช้ได้นะครับผมนะมันเป็นแพทมาจากการปรับรีบาลานซ์แล้วด้วยนะครับผมปรับรีบาลานซ์ก็คือสนับตีเล็ก101ตีกลาง101ตีใหญ่75นั่นเองนะครับผมสนใจว่าสนับเนี่ยอิลูชันเนี่ยลุ่งแน่นอนยังไงก็ลุ่งว่ะคุณนะเป็นสนับเพิ่มสกายบลูแล้วก็ดราก้อนคอมโบเพิ่มขึ้น 10% นะครับผมแล้วก็เพิ่มสกายโบแล้วก็ดราก้อนคอมโบอีก 5% แล้วก็ทุกๆ2บวกนะครับผมแล้วก็ทุกๆ3บวกเนี่ยเพิ่มไทเกอร์แคนนอน 5% ทุกๆ3บวกนะครับพูดง่ายๆคือบวก10ให้ได้นะบวก10แล้วก็มันเวลแค่120ก็ใช้ได้แล้วไอ้แขกต้นแค่125เองนะครับผมแถมใส่การได้2ใบเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันเหมาะมากเลยกับการที่เอามาใช้กับแฟตคอมโบนะครับผมโอ้คนเยอะเว้ยกระตุกแหลกออกก่อนนะครับผมว่าสนับอิลูชันเนี่ยน่าใช้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าไม่ไกลด้วยนะแฟตแต่ไม่รู้นะว่าแฟตจะมาเมื่อไหร่นะครับผมแฟตรีบาลานซ์ก็คือประมาณ 16.2 มั้งนะฮะประมาณนั้นนะแฟตรีบาลานซ์นะฮะถ้าพอรีบาลานซ์มาชูล่าก็จะลืมตาอ้าปากได้นิดหน่อยนะครับผมเนี่ยก็นี่แหละฮะสนับที่ผมว่าค่อนข้างดีสำหรับคนที่กำลังเริ่มเล่นชูล่าในแพทรีบาลานซ์นะครับผมบอกเลยครับสกิลแฟทคอมโบครับผมเพิ่มดาเมจดากอนคอมโบเพิ่มดาเมจสกายโบอีกต่างหากแท็กเกอร์แคนนอนอีกนะครับผมแฟทคอมโบเกิดแน่นอนนะผมนะเท่าที่ผมสนใจอ่ะสนใจเลยนะครับผมเท่าที่อ่านมานะครับผมก็กระบองคิมสันนี่ก็เฉยๆนะกระบองคิมสันเฉยๆมากนะครับกระบองไอ้พวกกระบองพวกที่ผมเคยอ่านไปในคลิปที่แล้วเนี่ยเฉยๆหมดเลยนะครับผมแต่มาถูกใจตรงอิลูชันนะครับผมอิลูชันนะครับผมโอเคนะครับ